สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำเรทยาวกันนะคะเป็นเรทที่พอดีตัวค่ะแล้วก็ผ่าข้างนะคะติดซิปด้านหลังนะคะคอจะออกเป็นคอสี่เหลี่ยมแบบป้านๆนะคะหรือว่าใครจะทำเป็นคอกลมก็ได้นะคะมีเกล็ดค่ะเตรียมแพทเทิร์นมาตรฐานนะคะที่มีเกล็ดก็จะพอดีนะคะไม่ต้องเอาเข้าแล้วก็เอาออกเพราะว่าจะใช้แบบนี้ไปเลยค่ะที่ทำรอบอกบวก7นะคะไปดูที่ชิ้นหน้าเลยค่ะชิ้นหน้าให้เราวัดลงมาเพื่อที่จะโค้งคอนะคะสัก10เซนติเมตรนะคะคอลึกแต่ว่าถ้าใครให้ต้องการให้แคบก็ได้นะคะขยับขึ้นไปแล้วก็เส้นข้างคอ4เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นลงมาตรงลงมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะโค้งแล้วก็โค้งนะคะคล้ายๆสี่เหลี่ยมแบบป้านๆนะคะตามในแบบที่โชว์นะคะจะได้แบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าใครมองว่าลึกไปก็ให้ขยับขึ้นไปนะคะในช่วงของปลายไหล่ค่ะก็วัดเข้าไป3เซนติเมตรชิ้นหลังก็เหมือนกันค่ะวัดเข้าไอ4เซนติเมตรคอลึกด้านหลัง2เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นค่ะแล้วก็วัดเข้าไปจากจุดไหล่3เซนติเมตรในส่วนของเส้นอกนะคะให้วัดขึ้นไปทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลัง 1.5 เซนติเมตรเส้นบ่า2เซนติเมตรบ่าหลัง 1.5 แล้วก็ให้ตีเส้นนะคะเชื่อมมาที่จุดเส้นอกค่ะทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังแล้วก็ให้แบ่งครึ่งนะคะทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังค่ะแบ่งครึ่งชิ้นหน้าให้วัดลงมา 2.5 เซนติเมตรชิ้นหลัง 1.5 เซนติเมตรแล้วก็ให้โค้งนะคะชิ้นหน้าก็โค้งค่ะโค้งไปหาแนวบ่าใครมีไม้บรรทัดโค้งก็โค้งด้วยไม้บรรทัดโค้งนะคะในจุดนี้นะคะให้เก็บเกล็ดนะคะสัก2เกล็ดของชิ้นหน้าสัก1เซนติเมตรด้านหนึ่งก็สัก 0.7 เซนติเมตรก็ปิดเกล็ดนะคะเมื่อปิดเกล็ดนะคะก็ให้โค้งแนวเส้นไหมด้วยนะคะโค้งให้กลืนกันค่ะเดี๋ยวต้องวัดดูกับรอบรักแร้นะสมมติว่าถ้ารอบรักแร้36วงแขนรวมกันแล้วทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังควรจะอยู่ที่40ถึง41นะคะถ้าสมมติว่าวัดแล้วยังเกินอยู่ก็ให้เก็บที่ตะเข็บไหลนะคะอาจจะครึ่งเซนติเมตรลองวัดดูนะคะก็ให้เอาไหลลงนะคะ 0.7 เซนติเมตรเพราะว่าควรจะได้41อันนี้มันเหลือมานิดหนึ่งก็ต้องเอาลงอีกนิดหนึ่งค่ะความยาวของกระโปรงนะคะก็ตีสอบลงมาแล้วก็เปิดอีกด้านหนึ่งนะคะผ่าข้างจะมีซับในนะคะพอเอาช่วงหัวไหล่มาต่อกันก็เย็บ2ครั้งกันจืดนะคะแล้วก็ซับในก็กลับด้านคือจะทำง่ายอะค่ะชุดนี้เพราะว่าไม่ต้องใส่ผ้าสาบเราจะทำซับในแล้วก็กลับด้านได้เลยค่ะก็เย็บเกล็ดนะคะชิ้นหน้าก็วางสันทบชิ้นหลัง
ตัด2ชิ้นเพราะว่าจะใส่ซิปด้วยค่ะชิ้นหลังก็ตีเข้าสัก1เซนติเมตรนะคะด้านหลังในส่วนของเอวก็เหมือนการทำเรทท่วๆไปอะค่ะต้องวัดจากจุดเอวลงมา3เซนติเมตรนะคะทำช่วงเอวใหม่นะคะเพราะว่าเวลาขยับตัวไม่รังนะค่ะก็ตีเส้นใหม่ในช่วงของเส้นเกล็ดทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังให้ขยับลงมา3เซนติเมตรนะคะแล้วก็เส้นแนวเอวก็โค้งใหม่นะคะก็จะได้ประมาณนี้คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะ